ไปดูเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์กันบ้างอย่างที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้คือที่ฮาวาดเนี่ยเขามีการให้นักศึกษาย้ายออกจากหอพักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์แทนวันนี้ในไทยค่ะเริ่มแล้วนะคะที่หอการค้าไทยค่ะก็เริ่มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์มานาปัดฉิมนันก็ออกมาโพสต์ภาพคลาสเรียนเนี่ยนะคะเป็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นคืออาจารย์กับนักศึกษานะคะที่มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันอยู่นะคะเป็นภาพคลาสเรียนออนไลน์ค่ะเรียกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะคลาสนี้เขาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำการตลาดผ่านทางออนไลน์ก็บอกว่าใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Zoom ด้วยเหตุของโควิด-19 ทำให้นักศึกษาต้องหยุดเรียนและมีปัญหาด้านการเดินทางมาเรียนทางทีมข่าว Workpoint ก็ได้โทรไปสอบถามด้วยนะคะถึงแนวความคิดแล้วก็การเรียนแบบออนไลน์อาจารย์เนี่ยบอกว่าการเรียนออนไลน์จะทำให้นักศึกษาและอาจารย์สะดวกขึ้นอยู่ที่ไหนก็สามารถคุยกันได้หรือว่าสอนหนังสือกันได้ข้อดีที่พบก็คือว่าอาจารย์นักศึกษารู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าทุกคนจะต้องเข้ามาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันผ่านทางหน้าจอกับอาจารย์แล้วก็ยังสามารถเลือกได้ว่าจะถามคำถามใครจะให้ใครตอบตอนนี้ฟีดแบคจากนักเรียนในคลาสนะคะก็บอกว่าแฮปปี้มากตื่นเต้นกับการเรียนการสอนแบบนี้เพราะว่าคงจะไม่ค่อยได้มีโอกาสทำแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าอนาคตเรียนออนไลน์ก็คงจะสะดวกมากขึ้นทั้งการเดินทางเรียนที่ไหนก็ได้เหมือนกับประโยคที่อาจารย์เขาโพสต์อะค่ะบอกว่า anywhere anytime นะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันการเรียนออนไลน์เนี่ยคือ1นักเรียนอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์โดยตรงหรือว่าเวลาทำงานกลุ่มที่จะต้องจับกลุ่มกันแชร์ไอเดียอาจารย์ให้โจทย์มาอันนี้ก็อาจจะทำได้ยากก็มีข้อดีข้อเสียอยู่นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็ยังคิดจะปรับพัฒนาการประชุมงานแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19 ด้วยนะคะ